ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันที่ไหนแต่ว่าตามรายงานก็คือเชียงใหม่กับลำพูนเนี่ยค่ะติดอันดับจังหวัดที่มีรายจ่ายโครงการชิมช็อปใช้มากที่สุดนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจไปเจอว่าบางจุดก็ยังมีปัญหาทั้งเรื่องระบบล่าช้าแล้วก็ใช้งานไม่ได้ค่ะจากภาพใหญ่จากรายงานเมื่อสักครู่นี้ไปดูเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการนะครับว่าโครงการนี้อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควรแต่ว่าถ้าจะสานต่อก็ควรเปิดอบรมการใช้แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันตามโครงการชิมช็อปใช้ที่เกิดปัญหาทางระบบไม่สามารถสแกน QR code ได้ก็ทำให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้านค้าร่วมโครงการในจังหวัดลำพูนต้องรอนานผู้ประกอบการระบุว่าวันนี้ถือเป็นวันหยุดแรกที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวนำแอปพลิเคชันเป๋าตังมาใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ30แต่ปัญหาที่พบคือระบบติดขัดตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้ลูกค้าต้องรอนานเพราะส่วนใหญ่ต่างก็ไม่ต้องการจะใช้เงินสดอย่างวันนี้มีปัญหาตั้งแต่เจ้าเลยวันนี้ลูกค้าจากเชียงใหม่เนาะที่เปิดมาใช้นี่คือมาตั้งแต่8โมงละก็มีปัญหาเลยรอวันนี้รอนานมากแล้วพอตอนสักสายๆนี่ก็ได้ละไม่ต่างจากแม่ค้าร้านค้าขายของชำในจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอบรมใช้แอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าและผู้ใช้งานเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงอายุใช้งานไม่เป็นและหากมีโครงการที่2ก็อยากให้ยกเว้นการซื้อสุราและบุหรี่หลังจากพบว่ามีวัยรุ่นมาซื้อสุราและบุหรี่เป็นจำนวนมากการรูดชิมช็อปใช้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวแต่ว่ามีเรื่องนึงที่อยากจะฝากไปก็คือว่าการมาใช้จ่ายด้วยการซื้อเหล้าเบียร์เยอะๆเนี่ยค่ะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยบางทีเห็นรูดกันเยอะเลยก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถเว้นตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะดีนะคะมันเหมือนกับเราเป็นการสนับสนุนให้เขาแบบเมาอะดื่มแล้วเมาเที่ยวแล้วเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนระบุว่านโยบายชิมช็อปใช้ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีเนื่องจากทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงเริ่มมาใช้จ่ายในจังหวัดลำพูนก็ทำให้ร้านอาหารห้างสรรพสินค้ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องดูในช่วงนี้ว่าจะพบปัญหาการใช้จ่ายและการรับเงินของผู้ประกอบการหรือไม่แต่ในมุมมองของการส่งเสริมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างถ้ามาในลำพูนเนี่ยถ้ามากินข้าวภายในร้านอาหารในจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้สักการะองค์พระธาตุเจ้าหฤทัยคุณชัยซึ่งเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดปีรากาแล้วก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของลำพูนมันก็มีโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นเพราะว่าชิมช็อปใช้เนี่ยมันก็เดินทางไปไกลไม่ได้เนาะมันก็เงิน 1,000 บาทในโครงการเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่เข้าโครงการเนี่ยเดินทางเข้าไปสู่จังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดตัวเองมากที่สุดข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนติด1ใน10จังหวัดทั่วประเทศที่มีรายจ่ายจากโครงการชิมช็อปใช้มากที่สุดจังหวัดลำพูนติดอันดับที่7มีการจ่ายประมาณ18ล้านบาทและจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับที่8มีการจ่ายประมาณ17ล้านบาท